ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองได้เวลาของห้องสมุดหลังไมค์กลับมาเปิดทำการอีกครั้งหนึ่งแล้วสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีเราเจอกันวันจันทร์พุธแล้วก็วันศุกร์นะครับ3วันนะคะ3วันสำหรับตอนใหม่ๆของเราแต่เจอกันทุกวันได้ทุกช่องทางเหมือนเดิมนะครับเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ทาง Spotify Google Podcast YouTube Channel ไทย PBS Podcast แล้วก็ทาง Podbean นะครับวันนี้มาถึงตอนที่4ค่ะนิทานของนมส.วันนี้ชื่อเรื่องแบบโอ้โหต้องบอกว่าโดนนะคะครับคิดว่าถ้าเกิดมียาแก้โรคชนิดนี้จริงๆน่าจะขายดีขายดีผลิตไม่พอจำหน่ายน่าจะขายดีพอๆกับวัคซีนโควิดเลยล่ะครับผมอาจจะมากกว่าด้วยนะแต่โรคนี้นี่บางคนก็อยากเป็นนะครับพี่แต่สำหรับใครที่ไม่อยากเป็นนี่อาจจะเปลี่ยนคำเป็นยาแก้อกหักน่าจะได้ยาแก้โรครักค่ะอยากเป็นไหมคะโอ้ผมว่าหลายคนอยากเป็นครับคืออยากเป็นแต่ไม่อยากได้รับผลข้างเคียงว่างั้นเถอะใช่อยากจะรักใครแล้วก็พอไม่รักแล้วก็ไม่อยากจะเจ็บปวดแต่ก็ช่วยไม่ได้จริงๆนะคะครับมันเป็นแพ็กเกจค่ะการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับมากด้วยนะคะเป็นแพ็กเกจเลือกไม่ได้มาด้วยกันนะคะมีหวังมีหวานชื่นแหมจะกลายเป็นคนจีนไปแล้วมีหวังชื่นมีขึงขมหน่อวันนี้ชื่อเรื่องนะยาแก้โรครักเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มต่างประเทศค่ะซึ่งสนุกมากเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะครับผลงานของนมส.ค่ะพระราชวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ารัชนีจำจรัสกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์นะคะเจ้าของผลงานที่หลายคนชื่นชอบนิทานเวตาลค่ะเอาละถ้าพร้อมแล้วเราไปติดตามยาแก้โรครักกันเลยนะคะดูสิว่าจะมีบอกไหมว่าทำมาจากอะไรนั่นน่ะสิแล้วก็จะให้ผลดีแค่ไหนท่านประธานแห่งประเทศรีพับลิกหรือแปลง่ายๆก็เป็นประธานาธิบดีแห่งประเทศรีพับลิกท่านประธานาธิบดีคนนี้มีชื่อว่าเยเรเมียบีกูดแคทมีลูกชายคนเดียวชื่อว่าเมาเซอร์เยกูดแคทลูกชายของเยเรเมียบีกูดแคทเป็นเด็กหนุ่มสายตาสั้นรูปร่างไม่สู้จะโอโถงนักกระเดียดไปในทางเป็นคนที่เรียกว่าอะไรดีงุ่มง่ามไม่ค่อยชำนิชำนาญในวิธีก่อภัยแล้วก็เป็นคนที่ไม่ก้าวร้าวถ้าเป็นสัตว์ก็อาจจะเรียกว่าค่อนข้างเชื่องล่ะถ้าเป็นแมวก็เรียกว่าเป็นแมวดีสมชื่อสกุลเพราะว่าเขานามสกุลกูดแคทแต่ก็ไม่เป็นแมวที่ชำนาญการจับหนูสมกับชื่อของตนเมาเซอร์กูดแคทนี้เป็นคนที่ยังไม่มีเมียมิสเตอร์กูดแคทผู้บิดาเป็นหัวหน้าบริษัทใหญ่ทำการบรรจุเนื้อหมูลงกระป๋องส่งไปขายต่างประเทศแต่เนื้อหมูของบริษัทกูดแคทนั้นจะมาจากหมูเสมอไปก็หามิได้ไส้กรอกที่ปิดฉลากว่าเนื้อหมูนั้นบางชนิดประกอบขึ้นได้ด้วยมิได้รบกวนหมูในทางใดเลย
อย่างเดียวกับแกงหมูตะภาพน้ำของเราที่แกงขึ้นได้โดยไม่ได้รบกวนตะภาพน้ำฉะนั้นแปลกกันแต่เนื้อหมูของบริษัทกู๊ดแคทอุกฤษคือรุนแรงมากกว่าเนื้อตะภาพน้ำในแกงหมูตะภาพน้ำมากดังนั้นถ้าแปลไทยเป็นไทยก็คือว่าขายหมูกระป๋องแต่ไม่ได้ใช้หมูใช้เนื้ออะไรก็ไม่รู้เมื่อมีวิธีและวิชาในการเนรมิตเนื้อหมูบริษัทนี้ก็มั่งคั่งร่ำรวยหาที่สุดมิได้มิสเตอร์กู๊ดแคทผู้เป็นบิดาก็เลยได้รับฉายาว่ากษัตริย์เนื้อหมูและเป็นหัวหน้าในหมู่เศรษฐีของประเทศรีพับลิกปีหนึ่งฤกษ์งามยามดีมิสเตอร์กู๊ดแคทได้รับเลือกให้เป็นประธานคือเป็นประธานาธิบดีของประเทศในปีนั้นเงินทองสวยสาอากรก็บริบูรณ์การค้าขายก็เจริญความยุ่งเหยิงในบ้านเมืองก็หามีไม่ท่านประธานใหม่ได้เข้านั่งที่อยู่แล้วหลายวันก็นั่งอยู่เปล่าๆคือไม่มีงานทำบ้านเมืองไม่มีปัญหาทุกอย่างดีหมดท่านประธานเป็นคนที่มีความคิดแล่นและก็เคยประกอบการหากินมาตั้งแต่หนุ่มจนแก่เป็นคนอยู่ไม่สุขพอได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีในเวลาที่กิจการบ้านเมืองสงบราบคาบไม่มีอะไรจะทำเช่นนี้ก็เกิดรำคาญใจก็ตรึกตรองเห็นว่าถ้าความยุ่งเหยิงในเมืองไม่มีจะหาความยุ่งเหยิงที่อื่นมาแทนก็ยังได้วันหนึ่งท่านประธานก็รำพึงว่าพวกยุโรปก็เที่ยวมีอาณาเขตในอาเซียอเมริกาและแอฟริกามากต่อมากแล้วบัดนี้ถึงเวลาสมควรที่ประเทศของเราจะมีอาณาเขตในยุโรปบ้างตรึกตรองตกลงในใจเช่นนี้ก็เรียกแผนที่ยุโรปมาฉบับหนึ่งและเมื่อได้เรียกอาจารย์ในวิชาภูมิศาสตร์มาแนะนำจนดูแผนที่เป็นแล้วประธานาธิบดีก็นั่งตรึกตรองอยู่หลายวันว่าที่ไหนควรจะเป็นอาณาเขตของตนได้บ้างเมื่อตรึกตรองตกลงในใจแล้วก็เรียกเสนาบดีที่ชื่อฟิเบอร์แล้วก็กล่าวความเห็นให้ฟังนี่นะฟิเบอร์ฉันมาตรองดูเห็นว่าเราเนี่ยควรจะมีอาณาเขตไว้ในยุโรปบ้างมีไว้ทำไมหรอครับประโยชน์หลายอย่างเป็นต้นว่าแตงโมบางทีจะปลูกได้ข้อนี้จะให้อาจารย์ภูมิศาสตร์ยื่นรายงานภายหลังเซนาบดีฟิเบอร์คนนี้ถือเป็นคนที่ท่านประธานาธิบดีคือเป็นคนที่สามารถที่จะโต้เถียงขัดแย้งกับประธานาธิบดีได้เป็นคนที่ประธานาธิบดีจะให้อภัยเซนาบดีฟิเบอร์ก็เลยบอกว่าผมเห็นประโยชน์ยังไม่พอนะครับแตงโมนั้นเมืองเราก็มีมากถ้าปลูกขึ้นอีกกินไม่ทันก็จะเน่าและไต่เท้าย่อมทราบว่าแตงโมเน่านั้นถ้าเอาปนกับแตงโมดีก็พาแตงโมดีเน่าไปด้วยความข้อนี้หากจะยังสงสัยจะเรียกอาจารย์ในทางวิชาวัณยสัตธิวัคยื่นรายงานมาจากมหาวิทยาลัยก็ได้ผมเห็นว่าประโยชน์ยังไม่พอประโยชน์ไม่พอก็หาประโยชน์อย่างอื่นเพิ่มขึ้นอีกก็แล้วกันข้อสำคัญคือต้องหาอาณาเขตซะก่อนเมื่อได้มาแล้วจะต้องการประโยชน์เท่าไหร่ก็หาเพิ่มเติมขึ้นให้พอจนได้เปรียบกับการอัดเนื้อหมูลงกระป๋องข้อต้นต้องมีกระป๋องและฉลากปิดว่าเนื้อหมูเมื่อได้ของสองอย่างมาแล้วการหาเนื้อหมูนั้นไม่สำคัญ
ถึงหาไม่ได้ก็คิดจัดการแก้ไขจนสำเร็จข้อที่ว่าเนื้อหมูหรืออะไรนั่นมันแจ้งอยู่ที่ฉลากไม่ใช่เหรอข้อนั้นก็ถูกแล้วครับแต่ผมเห็นว่าการอัดเนื้อหมูลงกระป๋องกับการบ้านการเมืองจะเปรียบเสมอกันยังไม่ได้ตรงนั้นแหละที่ท่านเข้าใจผิดฉันเวลานี้นิยมกันว่าชำนาญการบ้านการเมืองเพราะอะไรเพราะชำนาญการในบริษัทอัดเนื้อหมูหรือไม่ใช่ความข้อนี้จะป่วยการกล่าวไปใหญ่ฉันแลท่านก็อยู่ในตำแหน่งบัญชาการบ้านเมืองแล้วเรามาช่วยกันคิดหาอาณาเขตในยุโรปตามอุบายของบ้านเมืองซึ่งมีฉันเป็นบ่อเกิดอยู่นั้นเถอะส่วนประโยชน์ที่จะใช้อาณาเขตใหม่นั้นมีหลายทางเช่นสำหรับไว้ทานและสอนศาสนาเป็นต้นใต้เท้าอยากได้ยุโรปทิศไหนครับจะยกทัพเรือไปตีอังกฤษหรือว่ายกทัพบกไปตีเยอรมันเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ประเทศเรามีกำลังพอจะทำการอย่างที่ท่านว่าจะยกทัพเรือไปตีอังกฤษก็ยกได้จะยกทัพบกไปตีใครๆก็ยกได้แต่ประเทศเรานั้นก็เป็นประเทศใหญ่ถ้าทำสงครามก็ต้องมีเวลามากๆถึงจะทำได้ถึงจะสำเร็จก็คงไม่สำเร็จในกำหนดเวลาที่ฉันเป็นประธานสู้ทำให้แล้วในเร็วๆไม่ได้คราวหน้าใครจะเป็นประธานก็ทราบไม่ได้ถ้าเราทำการให้ค้างๆกันเกินไว้ก็อาจเสียการเพราะประธานคนหน้าเขาอาจไม่เห็นพ้องกับเราจริงไหมล่ะถูกแล้วขอรับไต่เท้าคิดว่าประเทศไหนควรจะเป็นของเราเล่าขอรับท่านประธานาธิบดีก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินตุบตับตุบตับไปหยิบแผนที่มาวางไว้บนโต๊ะจากนั้นก็กางออกชี้ให้เสนาบดีดูแล้วก็บอกว่านี่นะเกาะแคนดี้ฝ่ายเสนาบดีก็ควักแว่นตาออกใส่มองดูแผนที่แล้วก็บอกว่าอ๋อประเทศรัสเซียใครว่าไม่ใช่ดอกใครเมียอย่างไรล่ะขอรับอยู่รัสเซียใครว่าใครเมียเล่าฉันว่าเกาะแคนดี้ต่างหากใครเมียขอรับจากนั้นท่านประธานาธิบดีก็เลยควักแว่นตาออกใส่แล้วก็บอกว่าอ๋อชี้ผิดไปจริงๆแล้วที่ต้องการเนี่ยคือเกาะแคนดี้ซึ่งในเวลานี้เป็นของตุรกีหรือว่าของประเทศตุรกีแต่ท่านประธานาธิบดีอยากจะได้มาเป็นของตัวเองควรเป็นของตุรกีมากกว่าเราอยู่หน่อยที่อยู่ในประเทศตุรกีใกล้ข้างโน้นยิ่งกว่าใกล้ข้างเราเป็นอันมากฟิปเบอร์เอ้ยระยะทางในเวลานี้ไม่ใช่ของสำคัญเสียแล้วเพราะว่าเครื่องกลและเครื่องไฟฟ้าทำให้ทางใกล้กันหมดเกาะแคนดี้จะเป็นประโยชน์แก่เรามากเสมอกับเป็นลูกกุญแจของคลองสุเอซใครๆจะเดินเรือไปมาในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและหลบซ่อนมิให้เกาะแคนดี้รู้นั้นไม่ได้ในขั้นต้นเราจะส่งพวกสอนศาสนาไปด้วยกันกับทานแล้วจึงค่อยส่งทหารไปทีละเล็กละน้อยเรือรบก็ส่งไปไว้ลำเดียวก่อนภายหลังจึงส่งไปไว้หลายๆลำตามควรแก่การไต่เท้าจะให้ผมเขียนจดหมายไปถวายสุลต่านขอประธานทราบราคาเกาะแคนดี้หรือขอรับเอ้ยไม่ใช่การซื้อขายจะต้องเดินทางความคิดจะมีหนังสือไปให้ข้างโน้นยึดไว้เป็นหลักฐานนั้นยังไม่ได้ฉันจะส่งเมาเซอร์หรือว่าลูกชายของฉันเนี่ยไปพูดจาถามถามดูก่อนเมื่อจะต้องมีหนังสือเป็นหลักฐานเมื่อใดจึงจะบอกให้ท่านทราบในเวลานี้
ท่านจงมีหนังสือไปถึงทูตของเราที่นู่นว่าเมาเซอร์จะไปเมื่อไปถึงให้แนะนำให้รู้จักคนชั้นสูงรอบข้างครั้นท่านเสนาบดีฟิเบอร์ลาไปแล้วท่านประธานาธิบดีก็เรียกลูกชายคือเมาเซอร์เข้าไปเล่าความประสงค์ให้ฟังว่าอยากจะให้ทำอะไรแล้วก็บอกว่าถ้าทำการเรื่องนี้สำเร็จก็จะได้เป็นคนที่มีชื่อเสียงต่อไปในภายหน้าช่องทางเช่นนี้โอกาสแบบนี้บางทีจะไม่มีอีกในชั่วอายุนี้เมาเซอร์จะต้องภาคเพียรทำให้สำเร็จจนได้การคราวนี้เป็นเรื่องที่ลำบากก็จริงแต่ท่านประธานาธิบดีก็ทราบแน่ว่าลูกชายคือเมาเซอร์คงพยายามจนสำเร็จสุดท้ายท่านประธานาธิบดีก็กล่าวกับลูกชายว่าเขาคงจะพยายามล่อลวงเจ้าโดยอุบายต่างๆและถ้าข้าไม่มีหนทางจะรักษาหัวใจเจ้าให้มั่นคงอยู่ได้ข้าก็คงไม่คิดใช้เจ้าไปเพราะว่าข้าคงไม่คิดการให้เจ้ามีช่องถูกล่อลวงได้เป็นอันขาดว่าแล้วท่านประธานาธิบดีก็ลุกไปไขตู้เหล็กหยิบขวดยามาขวดหนึ่งมียาน้ำสีเขียวๆประมาณครึ่งขวดท่านประธานาธิบดีเอายาขวดนั้นวางลงบนโต๊ะแล้วก็บอกว่ายาขวดนี้เป็นของสำคัญที่อาจรักษาน้ำใจของเจ้าไม่ให้ลุ่มหลงงงงวยไปในทางที่ผิดมันเป็นของวิเศษซึ่งทวดของเจ้าได้มาจากพวกแขกชั้นเก่าท่านประธานาธิบดีบอกว่าถ้าเมื่อไหร่มีอาการจะเกิดโรครักผู้หญิงขึ้นแล้วให้เมาเซอร์กินยานี้ไว้วันละหยดผู้หญิงจะสวยสักปานใดก็ไม่อาจที่จะทำให้เมาเซอร์ลุ่มหลงได้ถ้าเมาเซอร์พบกับผู้หญิงที่เห็นว่าควรจะแต่งงานด้วยแล้วเมื่อนั้นล่ะก็ให้หยุดกินยาเสียยอมให้หัวใจงวยงงไปตามประสงค์ของมันการก็จะเป็นไปตามเรื่องแต่เมื่อไหร่รักผู้หญิงที่สมองคัดค้านว่าไม่ควรจะรักหรือสมองบอกว่าเป็นกระต่ายหมายจันทร์หรือว่าจะรักไม่สำเร็จด้วยประการใดๆก็ดีให้เมาเซอร์กินยานี้ไว้ตามคำสั่งในฉลากปิดขวดยาก็จะช่วยขจัดความลุ่มหลงเสียได้อันหนึ่งยาขนาดนี้มีคำกล่าวต่อๆมาว่านักปราชญ์แขกโบราณรู้จักได้ด้วยวิธีทดลองเลือดกระต่ายเทียบกับสัตว์เดรัจฉานชนิดอื่นๆและได้ความว่าเลือดสัตว์เดรัจฉานทั้งปวงมีธรรมชาติยาชนิดนี้ปนอยู่ทั้งนั้นเว้นอย่างเดียวแต่เลือดกระต่ายเท่านั้นเหตุฉะนี้กระต่ายจึงเป็นสัตว์เดรัจฉานชนิดเดียวที่หมายจันทร์สัตว์อื่นๆไม่หมายเลยแล้วก็ยังบอกอีกว่าสมัยที่ประธานาธิบดียังเป็นหนุ่มๆเขาก็ต้องใช้ยานี้เหมือนกันใช้เกือบครึ่งขวดจนกระทั่งได้พบแม่ของเมาเซอร์จึงได้หยุดกินยาในตุรกีข้าทราบว่าชายหนุ่มมักจะเสียคนด้วยเรื่องผู้หญิงนั้นมากเจ้าต้องระวังตัวให้ดีเห็นอาการโรคจะบังเกิดเมื่อไรจงอุตส่าห์กินยานี้ไว้มิฉะนั้นจะเสียการท่านประธานาธิบดีสั่งสอนบุตรชายหลายอย่างรวมความว่าให้ระมัดระวังตัวอย่าประมาทให้รักษาเกียรติยศให้ทำด้วยความประหยัดทรัพย์แต่อย่าให้การประหยัดทรัพย์เป็นการประหยัดเกียรติยศได้วิธีขายผ้าเอาหน้ารอดก็ใช้ไม่ได้
ต้องเอาหน้ารอดด้วยแล้วก็ต้องเอาผ้ารอดด้วยนักปราชญ์จึงจะสรรเสริญบุตรชายของท่านประธานาธิบดีคนนั้นเป็นคนทรงคุณธรรมโดยวิธีปฏิเสธนั่นก็คือไม่สูบฝิ่นกินเหล้าไม่เล่นเบียร์ถ้าสูบบุหรี่เข้าสักครึ่งตัวก็เมาเต้นรำก็ไม่เป็นสบถก็ไม่เป็นถ้ากินหนวดเต่าเขากระต่ายก็ท้องขึ้นดังนี้เป็นต้นเมื่อบุตรชายเป็นคนดีหาที่ติมิได้มิหนำซ้ำยังมียาวิเศษติดตัวไปด้วยเช่นนั้นท่านประธานาธิบดีก็ย่อมวางใจอยู่เองท่านประธานาธิบดีจะประสบความสำเร็จหรือไม่ในการที่จะได้เกาะแคนดี้มาเป็นอาณาเขตของตนติดตามช่วงหน้าค่ะนี่คือเรื่องยาแก้โรครักเราได้เห็นแล้วนะคะเห็นด้วยตัวหนังสือว่ายาแก้โรครักก็เป็นยาแก้โรครักจริงๆคือหมายถึงว่าแก้ลุ่มหลงกินแล้วจะไม่หลงใครจะสามารถควบคุมตัวเองได้นี่เรียกว่าจัดยาให้ไปป้องกันเลยนะครับไม่ใช่แบบเป็นแล้วค่อยมาจัดยาให้อาจจะเป็นเพราะว่าในยุคนั้นสมัยนั้นนะคะผู้หญิงแถวนั้นสวยมากครับจริงๆยุคนี้ก็ยังสวยมากอยู่นะคะครับดังนั้นก็เลยกลัวว่าตายแล้วลูกชายฉันมาท่าทางจะไม่รอดแน่ๆเลยพวกกินเหล้าเมายาอันนี้ก็ไว้ใจได้ใช่ไหมเป็นคนดีอยู่แล้วคือเป็นคนที่ไม่ยุ่งกับอะไรพวกนี้อยู่แล้วแต่เรื่องของความรักมันไม่เหมือนกับเรื่องของอบายมุขใครก็เป็นโรครักได้ทั้งนั้นดังนั้นก็เลยต้องมียาแก้โรครักติดตัวไปด้วยนะคะแล้วก็เป็นยาเก่าแก่ด้วยนะท่านประธานาธิบดีเองก็ต้องใช้เหมือนกันใช้ไปครึ่งขวดนะกว่าจะมาเจอแม่ของเจ้านี่แหละครับพ่อก็เลยเลิกกินแล้วก็แต่งงานกับแม่ของเจ้าคือให้ใช้จนกว่าจะเจอผู้หญิงที่ถูกใจที่คิดว่าผู้หญิงคนนี้แหละโอเคสุดแล้วยอมหลงยอมรักเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อว่ามิสเตอร์เมาเซอร์กู๊ดแคทคนนี้จะทำการสำเร็จหรือไม่ในเมื่อมียาวิเศษติดตัวไปด้วยแบบนี้นะคะนี่คือนิทานของนมส.ค่ะซึ่งปัจจุบันหนังสือเล่มนี้แทบจะไม่มีตีพิมพ์แล้วต้องหาฟังที่นี่เท่านั้นค่ะห้องสมุดหลังใหม่ยากมากครับแค่หาปกยังยากเลยครับคุณผู้ฟังอาจจะลองค้นดูก็ได้นะครับผมถ้าใครมีก็แล้วสนใจนะครับซื้อเก็บไว้เถอะครับหายากจริงหายากจริงๆค่ะขออธิบายคำศัพท์นิดนึงนะคะวิชาวนัยสัทธิวรรคที่พูดถึงแตงโมเมื่อสักครู่นี้แล้วก็มีการอ้างอิงชื่อวิชาแปลกๆหลายท่านอาจจะงงว่าเอ๊ะหมายถึงอะไรหมายถึงวิชาเกษตรศาสตร์และพืชก็คือเป็นวิชาเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรกรรมการเพาะปลูกแต่เป็นภาษาโบราณมากเลยนะคะวิชาเกษตรศาสตร์ค่ะแล้วก็คำว่าเล่นเบี้ยก็หมายถึงการเล่นการพนันนะในนี้ก็จะมีภาษาโบราณอยู่หลายคำเราก็จะพยายามถอดประหัตอันไหนแปลได้ก็จะแปลให้เลยจะได้ไม่งุนงงสับสนนะคะมีคุณผู้ฟังค่ะมีคุณผู้ฟังมาเม้นในเพจรัศมีมณีนินนะคะที่เคยโพสต์เกี่ยวกับเรื่องของห้องสมุดหลังใหม่ไว้คุณผู้ฟังท่านนี้เนี่ยได้ติดตามหางแมวนะคะครับได้ฟังเรื่องหางแมวแล้วแล้วก็บอกว่าพอฟังแล้วอดใจเอาไว้ไม่ไหวค่ะคือฟังตอนแรกรีบ
ไปฟังตอนต่อไปแล้วก็รู้สึกว่าจะไปหาหนังสืออ่านด้วยหรือไงเนี่ยนะคะครับแล้วก็บอกว่าโอ้โหเรื่องนี้นี่ค่อนข้างโหดทีเดียวอ๋อคือน่าจะประมาณว่าตอนจบตอนจบฟังตอนแรกแล้วมันอยากรู้ต่อจนแบบทนไม่ไหวไปซื้ออ่านเองอย่างนี้เหรอครับใช่ใช่เอาเป็นว่ามีคุณผู้ฟังเนี่ยค่ะที่ฟังเรื่องหางแมวแล้วก็ติดอกติดใจนะคะไปหาฟังรู้สึกว่าจะไปอ่านนะครับถ้าเข้าใจไม่ผิดน่าจะไปอ่านครับเพราะว่าตอนนี้ณวันที่ออกอากาศวันที่เราอัดรายการกันอยู่นี้หางแมวก็ไปแค่ครึ่งแรกอ่ะโอเคใช่ใช่ใช่ค่ะคือฟังตอนแรกแล้วก็อยากรู้ทนไม่ไหวทนไม่ไหวแล้วก็ไปหาหนังสืออ่านครับปรากฏว่าพอไปอ่านหนังสือแล้วก็ได้รู้ตอนจบนะคะอึ้งไปเลยสำหรับใครที่ฟังมาถึงตอนนี้ก็น่าจะได้รู้ตอนจบกันแล้วนะครับอึ้งกันเหมือนคุณผู้ฟังท่านนี้ไหมครับถ้าอึ้งกันหรือว่าโอ้โหรู้สึกยังไงกันก็ติดต่อกันมาได้นะครับ3ช่องทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube นะครับพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยขอบคุณสำหรับทุกท่านนะคะที่พูดคุยกันเข้ามานะคะดูสินี่พอเวลาจะหานี่ก็จะหาไม่เคยเจอนะคะ ก็เดี๋ยวเอาไว้ได้มีการตอบข้อความนะคะที่คุณผู้ฟังได้ส่งเข้ามาทางช่องทางต่างๆนะคะแล้วก็หลังจากนี้เราก็จะได้ฟังนิทานของนมส.ไปอีกหลายตอนค่ะครับผมซึ่งแต่ละตอนโอ้โหอ่านยังสนุกเลยค่ะแม้ว่าจะมีภาษาโบราณภาษาที่เราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะหม่อมราชวงศ์แซมแจ่มจรัสรัชนีซึ่งท่านได้กรุณาส่งสำเนาหนังสือนิทานของนมส.ที่เข้าเล่มอย่างดีมาให้กับเราเพราะว่าปัจจุบันหนังสือเล่มนี้นี่ไม่ได้มีพิมพ์ไม่ได้มีตีพิมพ์ในท้องตลาดแล้วก็ขอบคุณหม่อมราชวงศ์เย็นตานะคะซึ่งทั้งสองท่านนี้เนี่ยเป็นหลานปู่ของนมส.ค่ะเป็นหลานปู่ของนมส.ค่ะแล้วก็เป็นธิดาของหม่อมเจ้าจันจิรายุวัฒน์รัชนีหรือว่าพรณประมวลมากนะคะ คุณหญิงเย็นตาท่านก็ช่วยอธิบายคำศัพท์บางคำที่ไม่เข้าใจเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจเรื่องนี้ได้ดียิ่งขึ้นขอบคุณเอาไว้ณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณมากนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยคุณจิตรินครับผมไปติดตามกันเลยนะคะว่ามิสเตอร์เมาเซอร์กู๊ดแคทลูกชายของท่านประธานหรือว่าท่านประธานาธิบดีเนี่ยจะเขมือบดินแดนที่ชื่อว่าเกาะแคนดี้ได้สำเร็จหรือไม่นะคะไปกันเลยค่ะกับช่วงที่2ยาแก้โรครักจากหนังสือนิทานของนมส.ค่ะด้วยเหตุนี้มิสเตอร์เมาเซอร์กู๊ดแคทบุตรชายของท่านประธานาธิบดีก็เลยเดินทางไปประเทศตุรกีหรือในที่นี้ในต้นฉบับใช้คำว่าตุรกีนะคะและเมื่อไปถึงก็เขียนรายงานส่งบิดาทุกๆเที่ยวเมชี้แจงการโดยละเอียดว่าไปไหนทำอะไรบ้างรายงานทุกอย่างเป็นที่พอใจท่านประธานาธิบดีผู้เป็นพ่อยิ่งนักในชั้นต้นเมื่อเมาเซอร์ไปถึงกรุงตุรกีก็ตั้งใจที่จะสวมเสื้อทหารกองอาสาตัวเก่าของบิดาขัดกระบี่ข้างซ้ายสวมถุงเท้าหนาแล้วก็สอดรองเท้าทหารซึ่งหลวมอยู่หน่อยแต่พอดีถุงเท้าหนาติดสเปอร์ซึ่งได้ซักซ้อมแน่นอนแล้วว่าไม่อาละวาดสเปอร์ก็คือส่วนที่เอาไว้กระตุ้นม้าเป็นอุปกรณ์ติดที่ส้นรองเท้าบูททีนี้
เมาเซอร์กู๊ดแคทแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยก็เข้าเฝ้าสุลต่านไปพูดถึงเรื่องเกาะแคนดี้แต่มิสเตอร์ครัชผู้ที่เป็นทูตอยู่ที่ตุรกีแนะนำว่าให้พูดกับท่านชิฟตีปาชาซะก่อนเพราะว่าท่านปาชาเป็นผู้ที่มีอำนาจในราชการถ้าเกิดว่าจะติดสินบนบ้างท่านปาชาก็รับซึ่งก็คงจะทำให้การสำเร็จง่ายเข้าด้วยเหตุนี้เมาเซอร์ก็เลยได้รับคำแนะนำให้รู้จักกับท่านปาชาและเมื่อเมาเซอร์ไปบ้านท่านปาชาครั้งใดก็มักจะมีธนบัตรใบละ10เหรียญทิ้งเอาไว้ให้ทุกครั้งโดยทำทีเป็นลืมไว้ในถ้วยกาแฟบ้างหลังหีบบุหรี่บ้างแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่เป็นที่พอใจแก่ท่านปาชาเพราะว่ามันน้อยไปท่านเคยได้รับของกำนันมากกว่านั้นการประหยัดทรัพย์นั้นถ้าทรัพย์เป็นของท่านปาชาก็ควรที่สุดที่จะประหยัดแต่ถ้าเป็นทรัพย์ของคนอื่นที่จะต้องสละให้กับท่านแล้วท่านปาชาเห็นว่าการประหยัดทรัพย์เป็นอุบายของคนชั่วบางจำพวกที่ประกอบด้วยอกุศลและเจตนาเป็นเหตุให้มนุษยชาติต้องวนเวียนอยู่ในบาปโลกโดยสรุปก็คือท่านปาชาคนนี้เป็นคนงกแล้วก็เป็นคนที่ติดสินบนได้แต่ต้องมากอยู่สักหน่อยอาการภายนอกนั้นท่านปาชาก็ดูดีทุกอย่างการรับรองก็แข็งแรงอัธยาศัยก็เรียบร้อยมีการเชิญเมาเซอร์ไปเลี้ยงอาหารบ่อยๆสุดแต่จะเอื้อเฟื้อได้อย่างใดในทางบันเทิงใจก็คงจะเอื้อเฟื้อทุกทางแต่ในส่วนราชการนั้นจะให้โอกาสเมาเซอร์กล่าวเรื่องเกาะแคนดี้สักคำเดียวก็หามิได้คือยังไม่ยอมเปิดโอกาสให้พูดในเรื่องที่ต้องการเหตุการณ์ก็เป็นดังนั้นมาประมาณ1เดือนเมาเซอร์ก็เกิดใจร้อนใจเพราะว่าพูดเมื่อไหร่ก็พูดไม่ได้สักทีไม่มีจังหวะไม่มีโอกาสท่านปาชาเห็นท่าทางเมาเซอร์ว่าจะเอาไว้ไม่อยู่ซะแล้วก็เลยออกอุบายอย่างสูงออกมานั่นก็คือวันหนึ่งท่านปาชาก็เชิญเมาเซอร์ไปกินเลี้ยงแล้วก็พาลูกสาวคือนางศิลานางศิลาคนนี้เป็นลูกสาวคนเล็กเป็นผู้หญิงที่สวยวิเศษในที่นี้ก็มีการบรรยายบอกว่าสวยวิเศษเหมือนหญิงสาวอื่นๆที่เป็นนางเอกในละครเป็นต้นว่านางบุษบานางอุษานางสุวรรณมาลีเหล่านี้ต่างคนต่างสวยยิ่งกว่านางฟ้าอันเป็นนางจำพวกที่มีไว้สำหรับเปรียบว่าสวยสู่นางมนุษย์ไม่ได้เท่านั้นโดยสรุปก็คือนางศิลานี่เป็นคนสวยมากๆในเวลาที่ออกมารับแขกแม้ว่าจะคลุมหน้าจนเหลือแต่ลูกตาแต่ตาของนางนั้นในที่นี้ใช้คำว่าตาแจ๋วแหววเห็นตาแจ๋วแหววนิดเดียวก็จริงแต่ตานั้นแจ๋วแหววยิ่งนักแจ๋วแหววอย่างอุกฤษส่วนเมาเซอร์นั้นจะได้ชมนางเท่าไรก็หาไม่ได้นอกจากที่จะเห็นเป็นเขาๆว่าเป็นคนรูปร่างเล็กเอวบางร่างน้อยนมส.ท่านก็บอกว่าแต่หญิงที่รูปเล็กเอวบางนั้นเขาน่าจะเป็นอียักษ์ขมูขีก็ยังได้ที่กล่าวนี้เพื่อแสดงว่าแม้แต่ความแจ๋วแหววอย่างเลิศลอยเท่านั้นก็อาจทำให้เมาเซอร์ใจลอยได้คือเพียงแค่เห็นลูกตาเพราะว่ามีการคลุมหน้าเอาไว้ถ้าเป็นสมัยนี้ก็คือมีการใส่แมสประมาณเดียวกันแต่แค่ลูกตาเมาเซอร์ก็ถึงกับใจลอยดังนั้นเมื่อกลับถึงที่พักเมาเซอร์ก็เลยลงมือกินยาวิเศษทันทีเป็นการป้องกันไว้ก่อนตั้งแต่วันนั้น
ถ้าเมื่อไหร่เมาเซอร์ไปพบท่านปาชานางศิลาก็จะต้องออกมารับรองพร้อมกับบิดาแต่ถึงแม้ว่านางศิลาจะสวยเหลือเกินสวยชนิดที่ไม่มีหญิงใดจะมาเทียบเทียมได้แต่เมาเซอร์ก็ไม่ได้หลงไหลใฝ่ฝันนั่นก็เพราะมียาวิเศษคอยคุ้มครองไว้เป็นเสมือนหนึ่งเกราะป้องกันอาวุธศัตรูนางศิลาก็ได้รับคำสั่งจากท่านปาชาให้พยายามทำให้เมาเซอร์หลงรักให้จนได้แต่ไม่ว่านางศิลาจะทำประการใดแม้ที่สุดจะเล่นตาให้ความแจ๋วแหววหลุดออกจากกระบอกตาก็หาได้ชนะยาวิเศษไม่ท่านปาชาก็ยิ่งหนักอกขึ้นทุกวันในที่สุดก็พาลูกสาวออกมาทั้งคณะเมาเซอร์ถูกตีกระหน่ำรอบข้างก็ยังไม่ได้หวั่นไหวเปรียบเหมือนป้อมถูกกระดมแทงด้วยหอกจะต้องไปทุกข์ร้อนอะไรวันหนึ่งเมาเซอร์เห็นได้ทีก็บอกท่านปาชาว่าจะไปเฝ้าสุรตานขอให้ปาชานำเฝ้าหน่อยถ้าไม่นำจะไปเองถ้าเกิดความปาชาจะกล่าวว่าไม่รู้ไม่เห็นนั้นไม่ได้เพราะได้บอกให้ทราบแล้วเมื่อเมาเซอร์เดินวิธีนี้ปาชาก็ไม่มีทางจะขัดขืนอย่างไรเป็นแต่คัดค้านโต้เถียงกันเล็กน้อยแล้วท่านปาชาก็ยอมตกลงจะพาเข้าเฝ้าโดยนัดว่าในวันรุ่งขึ้นจะให้รถมารับเมาเซอร์ถึงที่พักเมื่อเมาเซอร์ลากลับออกไปพ้นห้องแล้วก็ได้ยินเสียงเคี้ยวคว้าวแล้วหวีดหวาดเหมือนอย่างผู้หญิงถูกเคี่ยนเมาเซอร์ก็นึกกระหยิ่มในใจแล้วก็กลับไปกินยาวิเศษเสียอีกหยดหนึ่งวันรุ่งขึ้นท่านปาชาก็ให้รถมารับตามนัดเมาเซอร์ก็สวมเสื้อกางเกงทหารกองอาสาดังที่ได้กล่าวมาแล้วขึ้นรถเข้าไปเฝ้าพร้อมกับท่านปาชาสุลต่านทรงพระกรุณามีพระราชปฏิสันถารหลายนัดทรงแสดงความหวังในพระราชหฤทัยว่าฉายาของท่านประธานจะไม่ลดหย่อนลงไปและเมาเซอร์จะไม่กลับเร็วนักเมาเซอร์เห็นได้ทีก็ทูลว่ามีอาณาเขตของตุรกีอยู่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่พอใจเมาเซอร์นักถ้ายังไม่ได้อาณาเขตนั้นตามประสงค์ก็ยังไม่ถวายบังคมลาก่อนสุลต่านทรงได้ยินดังนั้นก็มิได้รับสั่งประการใดเป็นแต่แย้มพระโอษฐ์แล้วก็รับสั่งเรียกนางระบำเข้าไปฟ้อนถึง3คู่เมาเซอร์ก็เลยไม่มีช่องที่จะกล่าวถึงเรื่องเกาะแคนดี้ได้อีกทีนี้ตอนที่เมาเซอร์ถวายบังคมลากลับที่พักนั้นสุลต่านรับสั่งว่าเมื่อไรไม่มีสิ่งอื่นจะทำจะเข้าเฝ้าบ่อยๆก็ประทานอนุญาตดังนั้นเมาเซอร์ก็เลยเข้าไปเฝ้าเอาจริงๆแทบทุกวันในเวลานั้นเผอิญท่านปาชาป่วยเมาเซอร์ได้ท่าก็ทูลเรื่องเกาะแคนดี้ตกลงกันว่าสุลต่านทรงยินดีที่จะได้ประเทศรีพับลิกเป็นเพื่อนจะทำสัญญาให้เช่าเกาะแคนดี้10ปีค่าเช่าปีละล้านเหรียญต่อ10ปีนั้นไปถ้าฝ่ายใดจะเลิกสัญญาจะต้องบอกล่วงหน้า6เดือนเมาเซอร์ก็รีบรายงานไปยังท่านประธานาธิบดีโดยทางโทรเลขปรากฏว่าท่านประธานาธิบดีตอบว่าเรื่องเช่านั้นไม่ให้พูดถึงอีกต่อไปถ้าจะเอาเปล่าไม่ได้ก็จะต้องให้เป็นซื้อขายขาดกันทีเดียวท่านประธานาธิบดียังได้ต่อท้ายโทรเลขเป็นคำโค้ดว่าไอ้ตุ๊กตุ๋ยเอ็งคิดว่าเช่านั้นจะพอแล้วเหรอจากนั้นอีก 2-3 วัน
ท่านประธานาธิบดีก็ได้รับโทรเลขจากบุตรชายว่าตุรกีจะยอมขายเกาะแคนดี้ให้เป็นราคา10ล้านเหรียญท่านประธานาธิบดีก็ยินดีแล้วก็มีการเรียกประชุมบรรดาเสนาบดีปรึกษาเรื่องนี้กันแล้วก็ตกลงกันว่าจะขอต่อราคาให้เหลือ4ล้านเหรียญเชื่อกันว่าคงสำเร็จตามต้องการจาก10ล้านขอต่อเหลือ4ล้านท่านประธานาธิบดีก็สั่งไปอย่างลูกชายอยู่มาอีก2วันก็ได้รับโทรเลขอีกฉบับหนึ่งท่านประธานาธิบดีก็เข้าใจว่าคงจะเป็นรายงานเซ็นหนังสือสัญญาซื้อเกาะแคนดี้แต่ว่าท่านยังไม่ได้แกะมัวแต่นึกกระหยิ่มใจว่าท่านจะเป็นประธานาธิบดีคนแรกที่สามารถแผ่อาณาเขตไปถึงยุโรปในขณะที่ท่านประธานาธิบดีได้แต่ฝันหวานจินตนาการพอต่อมาท่านเปิดโทรเลขออกอ่านปรากฏว่าในโทรเลขมีข้อความว่าขวดยาหายส่งใหม่เร็วช้าจะเสียการท่านประธานาธิบดีตกใจเจียนจะสลบโทรเลขถึงกับหลุดจากมือได้แต่นั่งตะลึงจ้องดูฝาผนังซึ่งจะมีอันใดเป็นที่พึงชมก็หาไม่กล่าวกันว่าท่านประธานาธิบดีถึงกับทุบภรรยาแต่การก็ไม่คืนดียาวิเศษก็หมดเสียแล้วและยานั้นจะผสมด้วยอะไรก็ไม่ทราบจนถึงเรียกนักปราชญ์มาให้เอาเลือดกระต่ายแยกธาตุเทียบกับเลือดสัตว์อื่นๆก็ไม่ได้ความคือไม่ได้ความว่าเลือดกระต่ายผิดกับเลือดสัตว์อื่นอย่างไรท่านประธานไม่ทราบจะแก้ไขประการใดถึงกับสิ้นสติแต่เคยได้ยินแว่วๆอยู่จากบิดาว่ายานั้นผสมเต่าร้างจึงรีบโทรเลขถึงบุตรชายโทรเลขฉบับนี้เมาเซอร์ไม่ยอมตอบจะเป็นด้วยเต่าร้างในเมืองตุรกีหายากหรือจะเป็นด้วยไม่เป็นยาชนิดที่ต้องการก็ไม่ปรากฏครั้นเมื่อหน้าท่านประธานาธิบดีได้รับหนังสือจากลูกชายมีใจความว่าขวดยาวิเศษนั้นถูกขโมยสงสัยจะถูกกลเสียแล้วยาที่หายไปนั้นเข้าใจว่าผู้ที่ลักไปคงจะเอาให้สัตว์กินเป็นการทดลองเพราะเห็นกระต่าย 2-3 ตัวเที่ยววิ่งหลบซ่อนแสงจันทร์ในเวลาเดือนหงายแล้วก็เห็นสุนัข 2-3 ตัวเที่ยวไล่กัดตัวเมียยุ่งอยู่สงสัยว่ามันอาจจะกินยาเข้าไปตั้งช้อนกาแฟจึงเป็นไปเช่นนั้นส่วนตัวเมาเซอร์เองรู้สึกปั่นป่วนในใจเป็นอันมากขอให้ท่านประธานาธิบดีรีบส่งยาเพิ่มเติมไปให้โดยเร็วเพราะว่าซินบราน่ารักนักถ้าช้าไปจะเสียทีเมื่อท่านประธานาธิบดีได้ทราบข่าวดังนี้ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรก็เก็บเต่าร้างทั้ง5บรรทุกเรือรบอย่างเร็วส่งไปให้บุตรชายแต่เต่าร้างคงจะเป็นยาแก้โรครักไม่ได้เป็นแน่เพราะการมิได้คืนดีเลยเมาเซอร์มีแต่ลุ่มหลงการเข้าเฝ้าก็เลิกเรื่องเกาะแคนดี้ก็เลิกเมาเซอร์มัวแต่ไปที่บ้านของท่านปาชาจนเขาไล่เมื่อไหร่นั่นแหละจึงจะกลับและเมื่อกลับแล้วก็ไม่ได้กลับจริงๆเพียงแต่มาผลัดเสื้อผ้าปลอมตัวแล้วก็ไปเดินสีซอวนเวียนอยู่ข้างสวนของบ้านท่านปาชาจนชาวบ้านร้านตลาดนี่เขาหนวกหูเอาอิดปาเมาเซอร์ทนฤทธิ์อิดไม่ได้จึงต้องกลับที่พัก
คือลุ่มหลงขนาดหนักฝ่ายท่านปาชาเมื่อเห็นเมาเซอร์หมดฤทธิ์ที่จะเป็นภัยคือหลังจากนี้ไปคงไม่มีฤทธิ์อะไรอีกแล้วท่านปาชาก็เลยสั่งนายประตูไม่ให้เมาเซอร์เข้าบ้านแต่เมาเซอร์ก็ยังมีเงินทองจ้างแม่สื่อเข้าไปชักโยงสุดท้ายคืนวันหนึ่งเวลาประมาณ10 ทุ่มเมาเซอร์ก็พานางศิลาลงเรือหนีตีกันเชียงไปในไม่ช้าท่านปาชาทราบก็เรียกบ่าวไพร่ถืออาวุธลงเรือไฟแล่นตามตามไปประเดี๋ยวเดียวก็ทันเมาเซอร์นั้นเมื่อได้เห็นเรือไฟแล่นมาแต่ไกลก็ตกใจเป็นกำลังปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรดีก็ปรึกษากับนางศิลานั่นล่ะนางศิลาเป็นคนไวปัญญาก็ลงหมอบอยู่ท้ายเรือเมาเซอร์ก็เอาผ้าคลุมเอาไว้อย่างมิดชิดปาชาตามมาทันก็รีบตะโกนถามว่าเฮ้ยเมาเซอร์ลูกสาวกูอยู่ไหนผมจะทราบอย่างไรได้เราท่านเจ้าคุณก่อนนั่นเจ้าเอาผ้าคลุมอะไรไว้ล่ะฮะแตงโมขอรับกูไม่เชื่อแตงโมอะไรโตนักล่ะแตงโมเสฉวนขอรับพรุ่งนี้ผมพาแล้วจะส่งไปให้เจ้าคุณชิมเฮ้ยข้าไม่คอยละจะพาดูเดี๋ยวนี้ท่านปาชาเงื้อดาบเมาเซอร์ตกใจรีบร้องห้ามช้าก่อนช้าก่อนท่านเจ้าคุณช้าก่อนขอรับคนเหรอแล้วทำไมเองว่าแตงโมล่ะลืมไปขอรับเปิดผ้าขึ้นเมาเซอร์ก็เปิดผ้าขึ้นตามคำสั่งเพราะเห็นว่าดาบของท่านปาชานั้นขาวเหลือเกินน่ากลัวจริงๆแล้วก็ยังมีหอกที่คนหัวเรือถืออยู่อีกทั้งเล่มคือมีทั้งหอกทั้งดาบรุมอยู่พอเปิดผ้าก็เห็นนางศิลานอนสลบอยู่ท่านปาชาก็เลยบอกว่าดีนะเจ้าเมาเซอร์ข้าให้เวลาเจ้า2 นาทีให้เลือกดูว่าเจ้าจะยอมเข้ารีดและแต่งงานกับลูกสาวข้าคนนี้เป็นการเลยตามเลยหรือจะให้เอาหินก้อนใหญ่นี้ผูกคอเจ้าแล้วก็ทิ้งลงในแม่น้ำทั้งหินทั้งคนเมาเซอร์เป็นคนไม่ชอบหินมาแต่ไหนแต่ไรน้ำในแม่น้ำก็ไม่ค่อยชอบเมื่อหินกับแม่น้ำจะรวมกันดังนั้นก็ไม่เลือกอยู่เองส่วนนางศิลานั้นเมาเซอร์ชอบมาตั้งแต่ขวดยาหายถึงจะเข้ารีดก็ยังดีกว่าหินกับแม่น้ำเป็นอันไม่มีปัญหาว่าเมาเซอร์เลือกอะไรดังนี้เรื่องเกาะแคนดี้จึงไม่สำเร็จท่านประธานาธิบดีกู๊ดแคทเมื่อได้ข่าวก็เจียนจะถึงวิสัญญีคือเจียนจะสลบนั่นเลยทีเดียวเชียวท่านปาชาก็ถูกถอดว่าคบกับคนต่างด้าวเท้าต่างแดนอะไรๆก็เสียไปหมดเพราะเหตุนิดเดียวเหตุที่เมาเซอร์รักษายาขวดนั้นเอาไว้ไม่ได้ส่วนท่านประธานาธิบดีหรือว่าท่านเพรสิเดนต์กู๊ดแคทนั้นมีข่าวมาว่าได้เอาเต่าร้างทั้ง5ต้มกรอกกระต่ายเป็นการทดลองแต่จะมีผลอย่างไรหาแจ้งไม่ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะนี่คือเรื่องยาแก้โรครักค่ะสรุปว่ายาหายครับจบเพกันเลยหมดกันเรียบร้อยเลยนะเจ้าเมาเซอร์ครับผมคำว่าเต่าร้างในที่นี้นะคะเป็นชื่อของสมุนไพรต้นเต่าร้างครับใครสนใจลองค้น Google ดูได้นะคะหลายคนน่าจะอยากรู้นะว่าโหถ้าเกิดมีจริงก็ดีเนาะถ้ามีจริงเราจะปรุงในสัดส่วนยังไงนี่ก็ต้องนั่นน่ะสิก็ต้องลองคลำๆสูตรกันดูนะครับแม้กระทั่งท่านประธานาธิบดีท่านเองก็ไม่รู้สูตรนะนั่นน่ะสิใช้คำว่ามั่วได้ไหมครับเนี่ย
คือหมายถึงว่าท่านมียานี้มีตัวต้นตำรับอยู่มีตัวต้นตำรับแต่ถ้าเกิดว่าไอ้ยานี้มันหมดลงไปท่านเองก็ปรุงไม่ได้คือเป็นสูตรของคนอื่นแต่ตัวเองเนี่ยไม่รู้ส่วนผสมและตอนนี้ก็พยายามที่จะทำขึ้นมาเองโดยเอาเต่าร้างเนี่ยไปต้มแล้วก็ไปกรอกกระต่ายคือไปทดลองกับกระต่ายก่อนครับแต่ว่าจะมีผลอย่างไรยังไม่ได้แจ้งนะคะนี่คือนิทานของนมส.ตอนที่4ค่ะที่ห้องสมุดหลังใหม่นำมาเล่าให้คุณได้ฟังสำหรับตอนต่อไปนะคะเรื่องนี้ก็สนุกมากๆค่ะแล้วก็เป็นเรื่องยาวอยู่สักนิดหนึ่งอันนี้แปลกๆครับปกติจะมีจับปลา2มือแต่อันนี้เป็นจับผู้หญิง2มือความหมายตามนั้นเลยครับจับผู้หญิง2มือเรื่องนี้สาวๆต้องฟังหนุ่มๆยิ่งต้องฟังค่ะแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่เขียนขึ้นหลายสิบปีมาแล้วแต่ก็ไม่ล้าสมัยเลยยังคงทันยุคทันสมัยใช้ได้อยู่เสมอเพราะฉะนั้นติดตามตอนต่อไปกับนิทานของนมส.เรื่องจับผู้หญิง2มือครับแล้วพบกันใหม่นะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง